ดูไฮไลท์ช็อตเด็ดเดี๋ยวดูครับมาลำตัวแล้วก็นี่ครับโอ้โหเข้าข้อต่อนี่ครับโอ้โหโอ้ดูครับโอ้นี่ครับจังหวะซุปเปอร์สโลว์นี่แบบเห็นชัดๆเลยครับโอ้ปกติหัวจิตหัวใจแกก็แบบเต็มร้อยเกินร้อยอยู่แล้วครับไฟน้ำเงินยอดอีสานแต่ว่านี่ครับมาน่าจะเจ็บมากๆเลยครับกินอะไรเข้าไปเนี่ยสังสุดเรียนรางวัลนะครับผมเป็นไงน้องชายเร็วไปไหมวันนี้ก็เร็วเกินคาดครับเกินคาดอันจริงกินอะไรครับครับกินซ้อมเดียวไฟนี้ซ้อมเดียวไฟก่อนมาก็ร่างกายเริ่มเข้าทีแล้วกินลูกอะไรพี่กันได้ดูเลยผมเด็กขาเด็กขาวันนี้เราซ้อมดีกว่าปกติไหมดีกว่าปกติครับเก็บตัวอยู่ไหนก็ไม่ได้ไปไหนครับครับซ้อมเวลาแค่ไหนครับไปซ้อม20กว่าวันครับเนี่ยผู้ชมมาทุกต้นมีอาวุธไหนที่สร้างความหลาใจให้บ้างก็ยังไม่มีครับโดนเตะขาที่เจ็บครับอะไรนะโดนเตะขาแล้วเป็นไงเจ็บเราไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยทำได้ทำได้ซ้อมดีนะครับซ้อมดีครับดูมวยสองร้อยเจ็บได้ไงโดยรวมพอใจไหมเกมจบเร็วแบบนี้พอใจมากครับกดดันครับก่อนชกกดดันว่าจะเอาชนะกับไปค่ายฝากพี่น้องก็ฝากทำได้ไหมครับเพราะคู่ชกเราก็ไม่ธรรมดาลานี่ใช่ครับยอดอีสานครับทำไมถึงแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยตอนเชื่อแรกที่แบบบอกว่ากลัวไม่ได้รับการชูอะไรครับตอนที่บอกว่าไม่ค่อยมั่นใจอ่ะว่าจะเอาชนะคู่ชกก็กดดันครับคู่ชกก็เก่งด้วยครับลายนี้ไม่ธรรมดาจะยอดอีสานใช่ครับเราเห็นอะไรครับถึงกดเขาเร็วเลยก็เตะขาไปเลยเพราะพี่ยังบอกให้หนึ่งสองคุมไปก่อนเชิญชมเตะไปกี่ดอกครับผมนอนเลยดอกเดียวร่วงเลยย้ำดอกเดียวดอกเดียวนะดอกเดียวอยู่เลยง่ายไปไหมสำหรับเราคิดหรือว่าโดนโฟกัสก็ไม่ง่ายเลยครับเราต้องซ้อมหนักด้วยครับกว่าจะต่อยเพราะว่าเราเตะไปไม่แรงเท่าไหร่ชนะที่ต่างเอกไปแล้วทำไมสองไปครับชนะยอดมาก็ชนะยอดอีสานอยากแก้มือใครไหมตอนนี้ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับน้ำหนักไหนที่ดีที่สุดครับ45.624 บ้าง 24 บ้าง เราคิดว่าถ้าเกมยืดเยื้อไปเกมจะออกมาในรูปแบบไหนก็อาจจะเบียดให้เข้าหมดครับเพราะเราซ้อมมาดีก็อาจจะไปไปอาจจะเบียดชนะได้ครับนี่ครับสำเร็จแล้วอย่างก็ขอบคุณ FC เอราวัณขอบคุณเป็นมวยชาวใต้ครับฝากติดตามค่ายมวยเอราวัณด้วยครับเราชนะกับค่ายได้ครับวันนี้มากี่คน2คนนี่มา2คนไหมทั้งมวยมา2คนครับแรกแพ้ไปแล้วคราวนี้ก็กลับมาคู่ได้สักเป็นนะครับเดี๋ยวเราแสดงวันนี้ได้ไหม